การรับประทานอาหารเนี่ยถ้าตอบให้ตรงคำถามว่าถ้าฟอกแบบออนไลน์จะทานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอันนี้ถูกต้องครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอาหารกับคนไข้โรคไตนี่เป็นเรื่องยาวเลยนะมันต้องมีการคุยกันเลยว่าตั้งแต่ก่อนจะฟอกไตจะทานยังไงเริ่มฟอกไตแล้วจะทานยังไงแต่ถ้าฟอกแล้วการรับประทานอาหารในช่วงของการที่เราฟอกไตแล้วเนี่ยอาจจะเน้นว่าต้องเริ่มทานโปรตีนที่ดีกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากปลาจากเนื้อสัตว์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการทานของเค็มหรือว่าอาหารรสจัดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าหมอไม่ได้ดึงออกไปได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารอย่างเงี้ยสำหรับคนไข้ฟอกไตเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบออนไลน์เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือappetite ดีนะฮะความเจริญอาหารความรับประทานอาหารอยากทานอาหารที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นข้อได้เปรียบข้อหนึ่งซึ่งก็แต่ก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวผ่านไปอีกวันสองวันก็ข้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องกลับมาดึงออก